คือต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนแรกอ่ะแพลนไว้ว่าถึงเนี่ย5 ทุ่มขึ้นเรือข้ามฟากตอนเที่ยงคืนปั๊บมาถึง5 ทุ่มจริงแต่เรือข้ามฟากไม่หมดตอน2 ทุ่มตอนนี้แม่งเรียลลิตี้ละหาที่นอนเกณฑ์สรุปเราไงมีเท้าออก5 ทุ่มเย็นนี้ก็แดกอย่างเดียวเลยไม่สนอะไรแล้วเร็วตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะเที่ยงคืนครึ่งครับถ้าตามแพลนนี่ก็คือป่านนี้ก็คงจะขึ้นเรือไปละหลับแต่คือตอนนี้ไม่มีแพลนเพราะว่าไม่มีเรือโรงแรมเขาบอกว่าคืน300 300ถึง350เอาไปถึงจริงราคา700ไงชิบหายดิก็ต้องนอนอยู่ดีตอนนี้ต้องบอกว่าเราได้ที่พักแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยประสบปัญหาอยู่เรื่องนึงปวดขี้ผมต้องปล่อยปลาวานแล้วล่ะทีเรียกคนน่ารักเลยปลาวานนี่มันอย่างนี้ไงเคยเห็นในสารคดีป่ะที่มันเนี่ยน้ำมันก็เพิ่มปุ๊บเราอยู่ที่ท่าเรือเร็วลงพยานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งเรือข้ามไปที่เกาะเต่าเกาะเต่านะครับจากที่ลุ้นกันมานานว่าจะได้ตั๋วเรือหรือเปล่าตอนแรกนึกว่าจะมาถึงกลุ่มแรกเพราะไม่มีรถคันไหนมากับเราเลย มาปุ๊บแม่งรถเต็มไปหมดเลย เขามากันหมดแล้วแต่โชคดีที่เรายังได้ตั๋วอยู่แสดงว่าตอนนี้เราผ่านแล้วหมดปัญหาเจอกันบนเกาะเต่าเจอหมดเกาะเต่าครับครับตอนนี้ก็อยู่บนเรือนะครับกำลังข้ามไปที่เกาะเต่าตอนนี้มีฝนตกปล่อยๆแล้วก็ลมแรงมากตอนนี้หันไปทางไหนก็เจออะไรเลยนอกจากทะเลส่วนสมาชิกท่านอื่นก็หลับไปละถึงแล้วเนี่ยยังไม่พอต้องไปหาที่พักอีกเพราะว่าที่พักที่เราดูไว้เนี่ยมันแพงกว่าที่เราคิดไว้แบ็คแพคเกอร์เราแบ็คแพคจริงๆมาแบบว่าอยากมาแต่ไม่เตรียมเที่ยวเลยเลยตั้งใจจะมาตายดับหน้าจริงดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงกางเต็นท์นอนอยู่2หาดทรายมันมีเต็นท์ไหมไม่มีซื้อมาปะล่ะเอาต้นยาต้นไม้มาปิดเลยตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ร้านแม่หาดบุ๊กิ้งนะครับเป็นร้านที่พวกเรามาเช่ามอเตอร์ไซค์ได้นะครับคือทุกร้านเนี่ยเขาจะต้องมีวางมัดจำคันละ 3,000 ฮะแต่ว่าร้านนี้ด้วยความที่หน้าตาดีของพิธีกรทั้ง3คนนะครับ ให้เขาไม่ต้องเอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่เขาใจดีเขาใจดีมาง่ายๆนะครับลงตรงท่าเรือซีทรานก็เดินย้อนขึ้นมาร้านเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับร้านดอลเช่วีสตาดอลเช่วีตาตอนนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะแว้นมอเตอร์ไซค์กันไปหาที่พักต่อตอนนี้ก็มาอยู่กันที่พักนะครับที่ว่า Good Dream ใช่ตัวนี้ที่พักตกคืนละ300บาทใช่นะครับราคาย่อมเยามากต่อคนนะครับต่อคนครับใช่เป็นที่พักรวมต้องไปหาอะไรกินแล้วล่ะครับไม่ได้กินแล้วแต่เช้าเลยก็ตามไปดูแล้วกันว่าจะได้กินอาหารเลยยังไงหรือว่าได้กินอะไรฮ
เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อกันครับเดี๋ยวเราจะไปภาษาอังกฤษได้ไหมอ่ะจอห์นสุวรรณร็อกกูไม่รู้จะมาแปลเป็นไทยว่าอะไรคือพี่อยากจะบอกอย่างหนึ่งมากเลยพี่จะบอกว่าพี่ง่วงไม่ใช่อย่าเช่า ATV เลยเหนื่อยมากเหนื่อยอีตรงแบบเก็บรถจอดรถโอ้โหลำบากไปไหนโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่จอห์นสุวรรณร็อกได้เหนื่อยกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าไม่สามารถที่จะเอารถขึ้นไปได้นะครับต้องว่าต้องเดินเท้าขึ้นไปแล้วไปให้ดูทางเดคเคลไปเดินจะแค่ไหนหน้าเดินมันต้องจะไปครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชื่อว่าจอห์นสุวรรณร็อกเอ้ยจอห์นสุวรรณร็อกร็อกครับไม่ใช่ร็อกเรียกได้ว่าสูงใช้ได้เป็นจุดชมวิวจุดนึงที่เขาแนะนำมาแต่ว่าเท่าที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ไม่มีใครเดินขึ้นมาเลยแต่ว่าแนะนำนะไม่แนะนำเพราะกลัวความสูงไอ้นี่ไม่แนะนำเพราะกลัวความสูงที่ขึ้นมานี่ขาสั่นพับสูงซาดแล้วขึ้นยากมากครับที่เทียบกันนั่นคือใส่รองเท้าแตะขึ้นเขาบ้านพ่อบ้านแม่ใครสอนอันนี้เลยเรื่องใส่รองเท้าแตะเนี่ยแนะนำเลยนะไม่แนะนำการขึ้นมาที่นี่ควรจะมีรองเท้าผ้าใบนะครับจะปลอดภัยกว่าเยอะฮะก็พกน้ำเปล่าขึ้นมาด้วยครับเพราะว่าข้างบนไม่มีอะไรเลยไม่มีเซเว่นแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่พูดได้ว่ารับประกันเลยว่าขึ้นมาแล้วจะต้องประทับใจกับวิวทัศนียภาพที่360องศาที่คุณต้องบอกว่าว้าวทุกจุดแย่ดแค่แย่ดแค่ใส่เอฟเฟกต์เองด้วยถ้ามาก็อดทนนิดนึงอ่ะอดทนเพราะมันจะผ่านจุดที่แบบว่าเฮ้ยตรงนี้ก็พอตรงนี้ก็พอหลายจุดใช่แต่ว่าเฮ้ยก็กลัวความสูงไงไอ้สัสครับเอ้ยเสียวโอเคโอเคอมยิ้มแม่งกลัวละนำเลยแล้วกันว่าจอห์นสุวรรณร็อกแม่งหน้ามาตัดข้าวพุทธเถิดเลยกลัวแกล้งเลยนะกลัวจริงๆเลยพลาดไปกับจุดเซตอย่างเดียวเลยนะฮะไม่มีน้ำพุน้ำพุเกิดเอทิสนี่ไม่มีแน่นอน